ไปทำนาใช้ข้าวThe Avenger EP นี้นะครับไปแอดเวนเจอร์กันที่จังหวัดราชบุรีที่นี่นะครับก็คือมาดาโฮมอยู่ที่อำเภอบ้านคาครับเขาว่ากันว่าที่นี่นะครับเป็นท็อป5จุดกางเต็นท์ที่เมื่อทุกคนมาที่ราชบุรีครับจะต้องมาพักที่นี่เพราะว่าวิวที่นี่นั้นเขาบอกว่าสวยจับใจเลยครับข้างหน้านะครับเป็นน้ำแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหน้าด้วยนอกจากการกางเต็นท์แล้วนะครับก็จะมีรีสอร์ทให้พักด้วยสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการเอาเต็นท์มานะครับก็มีรีสอร์ทกันแต่ว่าบรรยากาศจะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวรอไปชมกันเลยครับยิ้มเก่งเป็นไงล่ะคุณเจอกับตัวเองสบายดีเข้าแล้วเด้อโหสามล้อมึงจะรอดไม่ได้สงสารสามล้อกดได้แต่สวยนะตรงนี้โอ้ดีเลยอ่ะก่อนที่เราจะถึงที่พักนะครับผมจะพามาแวะกราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักสงฆ์พุน้ำร้อนนะครับความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือบริเวณวัดทั้งหมดนะครับจะตกแต่งด้วยเปลือกหอยทั้งหมดเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมความสวยงามข้างในกันเฮ้ยมาชีโอ้โหเปลือกหอยจริงๆครับคุณผู้ชมนี่แค่บันไดวัดแล้วครับลองสังเกตดูรอบๆบริเวณทั้งหมดเนี่ยเป็นเปลือกหอยทั้งหมดเลยโอ้ Amazing จริงมาครับบรรยากาศเงียบสงบมากมันมีรายละเอียดเยอะมันแปลกดีนะครับเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็จะใช้เป็นกระจกโมเสกซะมากกว่าแต่ว่าที่นี่จะใช้เป็นเปลือกหอยทั้งหมดเลยเข้าไปชมความสวยงามด้านในกันครับนะครับเปลือกหอยที่นี่ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับที่ประดับประดาวัดทั้งหมดเนี่ยพระสงฆ์เป็นคนทำเองเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยๆกันคือทุกที่ประดับประดาด้วยเปลือกหอยทั้งหมดเลยสวยมาก Amazing มากเลยไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งกันต่อก่อนที่จะเข้าไปรีสอร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าที่นี่มีมันญี่ปุ่นแล้วก็มีมันม่วงนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าต้นมันเป็นยังไงเลยอยากจะมาลองขุดดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามีเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูมันมีใบไหมครับต้นไอ้มันอันเนี้ยมันมีใบไหมฮะเนี่ยคือใบฟองเท่าก็หัวจะอยู่ใต้ดินคืออันนี้นี่คือใบมันเลยใช่ไหมใบมันอ๋อแสดงว่าตรงนี้นี่คือเป็นมันหมดเลยเพราะใบมันเขียวไปหมดเลยมันม่วงใช่ไหมครับหรือว่ามันเรื่องซินสวีทครับซินสวีทก็คือมันหวานมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็มีอันโนอิโม
มีน้ำผึ้งอินโดเออชอบชื่อนี้อ่ะอันโนอิโมะเนี่ยแค่ชื่อก็อร่อยแล้วแค่ชื่อก็อร่อยแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเอาไปย่างมันจะอร่อยไหมมันหวานแต่ไม่ฉ่ำครับอ๋อถ้าจะให้ฉ่ำต้องบ่มไว้ประมาณ2อาทิตย์เวลาขุดต้องเคยเป็นชาวไร่มาจ้ะเคยตอนเด็กๆครับให้ห่างหน่อยเอ้าสักปุ๊บได้เลยอ่ะเหมือนเซตเลยอ่ะเซตปะเนี่ยบันเขาไปใต้กองนั่นแหละโอ้โหเบลเลอร์เลยโอ้ใหญ่เบลเลอร์เลยฮะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะเอามันที่ขุดเมื่อสักครู่นี้ครับไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะเอามันเนี่ยมาย่างมาเผากินอันนี้คือมันที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ได้อายุเก็บเกี่ยวพอดีคือไซส์มันจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปเผาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ครับโอ้โหใหญ่มากครับแอบขโมยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่มาดาโฮมอยู่ที่บ้านขาแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าวิวเนี่ยสวยกว่าที่คิดไว้มากไม่เชื่อลองดูสิครับเป็นไงสวยไหมมาถึงช่วงเย็นๆพอดีอากาศก็กำลังดีลมพัดผ่านเย็นสบายเราก็จะได้มานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกัน
จะเอาน้ำเปล่าเดี๋ยวพี่ตักกล้าน้ำกล้าว่าน้ำได้ด้วยเหรอกินน้ำกินเลยโอ้โหชิมเลยอุ้ยจุกเหมือนกันเยอะปากไม่มันจะกินกระดูกกันหน่อยมันกินกระดูกดูควันสิคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยมันติดฟันร้อนไม่ใช่อันนั้นฟันเหลืองอันนั้นฟันเหลืองครับผมบรรยากาศเช้านี้นะครับสดชื่นมากๆช่วงตอนเช้าๆนะครับจะมีหมอกไหลผ่านตรงบริเวณน้ำตรงนี้คือบรรยากาศมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็อากาศหนาวเย็นมากเมื่อคืนรู้สึกว่าจะประมาณสักไม่ถึง23องศานะครับในเต็นท์นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าหนาวสุดๆผมนอนขดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเต็นท์แล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับครับเทคสองอันนี้คือมันที่คอยที่สามสองอ่ะ